ปริมาณน้ำที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะ 80% เนี่ยเราใช้เพื่อเกษตรกรรมนะฮะแน่นอนเกษตรกรรมเนี่ยเขาปลูกข้าวแต่คนไทยต้องทานข้าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือกันละกันเกษตรกรเองคงต้องกลับมาดูว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยพอเพียงไหมปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งให้เห็นเลยเพราะข้าวไม่ต้องการใช้น้ำตลอด4เดือนเขาจะใช้น้ำบางเดือนเท่านั้นเองทีนี้ส่วนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยท่านใช้น้ำของตัวเองนะให้ไปตลอดรอดฝั่งก่อนนะท่านอย่าเพิ่งดึงน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะเพราะว่าแหล่งน้ำสาธารณะนี้มันใช้หลายภาคส่วนนั้นใช้น้ำบาดาลหรือไม่ก็ใช้น้ำในสระท่านแบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง